สวัสดีครับวันนี้ข้างๆผมนี่คือ product ใหม่ของบริษัทอัศวะโสพลนะครับชื่อว่า Boseโฮมสปีกเกอร์500นะฮะเป็นลำโพงสมาร์ทโฮมสปีกเกอร์รุ่นล่าสุดนะครับของ Bose เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับมาดูว่าในกล่องเขามีอะไรมาให้นะฮะอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวอยู่ในซองกระดาษนะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยมันจะมีสายไฟมาให้3เส้นนะครับเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนะครับBoseให้สายไฟมาทั้งหมด3เส้นนะครับก็สำหรับใช้ในแต่ละประเทศนะฮะทีนี้สำหรับของเมืองไทยเนี่ยเราก็ดูตรงรหัสนะฮะมันจะมีเขียนไว้ว่า THJI นะครับอย่างตัวเนี้ยก็คือเส้นเนี้ยเราก็เอามาใช้ได้ในบ้านเรานะครับหมดแล้วนะฮะในกล่องทีนี้เดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูว่ามันต่อกันยังไงบ้างนะครับช่องเสียบสายไฟจะอยู่ด้านใต้นี่นะครับเห็นไหมฮะตรงรูนี้นะครับเราแกะสายไฟออกมาเลยสายไฟนี่คุณภาพค่อนข้างดีเลยนะฮะสังเกตว่าชนวนนี้มันจะนิ่มมากเลยนะครับไม่เหมือนสายไฟบ้านเราทั่วไปนะครับแล้วมีความแข็งแรงพอสมควรเลยเรียกว่าทนทานมากนะครับนี้เราก็หงายลำโพงขึ้นมานี่นะฮะสังเกตว่าจะมี2ช่องตรงนี้นะครับก็คือช่องเสียบสายไฟแล้วก็เอาด้านนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยให้หันด้านสายออกด้านหลังเครื่องนะครับนี่คือด้านหลังเครื่องเราเสียบเข้าไปนี่นะครับเรียบร้อยนี่เราก็เสียบปลั๊กเลยนะครับจากเราประกอบเรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะมาพูดถึงลักษณะภายนอกของมันก่อนลำโพงรุ่นนี้มันมีดีอะไรบ้างนะครับดับแรกเลยเนี่ยคือบอดี้ของมันเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะฮะที่หนามากแล้วก็มีความแข็งแรงมากด้วยงานทั้งหมดเนี่ยเนียบมากๆนะครับสมกับเป็นสินค้าของโบสนะครับแล้วก็จุดเด่นของมันเลยเนี่ยคือจอแสดงผลตรงนี้ขนาดใหญ่ไว้สำหรับแสดงหน้าจอที่เป็นปกอัลบั้มชื่อเพลงทั้งหลายนะครับสามารถดูได้จากตรงนี้เลยแล้วก็ส่วนล่างของมันน่ะสังเกตว่าเจาะรูตะแกรงรอบลำโพงเลยนะฮะเนี่ยดูนี่นะฮะมีเจาะตะแกรงรอบตัวเลยเพราะว่าลำโพงตัวเนี้ยถูกออกแบบมาให้กระจายเสียงได้360องศานะครับจากไดเวอร์เพียง2ตัวที่อยู่ข้างในนี้นะฮะอยู่ด้านซ้ายและด้านขวานะครับBoseมีเทคนิคกระจายเสียงที่เรียกว่า wall to wall นะฮะคือเสียงจากลำโพงทั้งสองด้านเนี่ยจะยิงออกเพื่อไปสะท้อนกับวัตถุที่อยู่ข้างซ้ายขวานะฮะทำให้สนามเสียงเนี่ยมีความกว้างแล้วก็คมชัดกว่าลำโพงในลักษณะนี้ทั่วๆไปนะครับถัดมาเรามาดูด้านหลังก่อนนี่นะด้านหลังตรงนี้ช่องนี้นะฮะก็คือช่องสำหรับเสียบสาย AUX แบบ 3.5 นะครับในกรณีที่เราต้องการฟังเพลงผ่านสายสัญญาณนะครับด้านบนนะฮะด้านบนของมันเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยรอบเนี่ยมันจะมีการเจาะรูไว้ที่เจาะรูไว้เนี่ยเพื่อให้รับคำสั่งเสียงนะครับเพราะว่าลำโพงตัวนี้นะครับสามารถใช้งานแบบ Voice Command ได้ผ่าน Amazon Alexa ด้วยไมโครโฟนที่ฝังอยู่ด้านในเนี่ยจำนวน8ตัวทำไมต้องฝังถึง8ตัวเพราะว่าBoseเนี่ยต้องการให้ลำโพงรุ่นนี้มีประสิทธิภาพในการรับคำสั่งเสียงที่ดีในกรณีที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนมากๆไมค์8ตัวเนี่ยก็จะช่วยให้เรารับคำสั่งของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าสำหรับบ้านเราตอนนี้การใช้เว
Voice Command เนี่ยต้องรออัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับถึงจะใช้ได้ต่อไปเราก็มาดูปุ่มด้านบนเนี่ยนะฮะจะเป็นปุ่มในลักษณะของปุ่มแบบสัมผัสทั้งหมดเลยอันดับแรกปุ่มที่เป็นวงกลมตรงเนี้ยก็คือปุ่มเดี๋ยวผมกดให้ดูเนี่ยเป็นปุ่มกดเพื่อรับคำสั่งเสียงเวลาเรากดปุ๊บเราก็สามารถพูดได้เลยนะฮะว่าต้องการจะให้ลำโพงทำอะไรถัดมาข้างๆมันเนี่ยเป็นปุ่มเป็นไมโครโฟนแล้วมีขีดเนี่ยตรงนี้ก็คือปุ่มสำหรับปิดฟังก์ชันไมโครโฟนในกรณีที่เราไม่ใช้นะครับด้านนี้ก็คือปุ่มที่ AUX ที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือปุ่มสำหรับ input สัญญาณแบบ 3.5 นะฮะแล้วก็ข้างล่างมันเนี่ยคือปุ่มที่เป็นสำหรับฟังก์ชันบลูทูธนะครับมาถึงตรงกลางเนี่ยบวกลบก็คือเพิ่มลดเสียงนะฮะแล้วก็ปุ่มที่อยู่ตรงกลางเลยเนี่ยก็คือปุ่มที่เป็นปุ่ม power ปุ่ม play ปุ่ม pause หรือแม้กระทั่งใช้กด เลือกข้ามแท็กหรือถอยหลังก็ได้โดยในปุ่มเดียวนะฮะสำหรับวิธีใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเลยแล้วกันก็คือสมมติเราจะเปิดเครื่องปุ๊บเรากดปุ่มนี้ค้างไว้มันก็จะเปิดเครื่องทันทีเมื่อเรากดค้างอีกครั้งนึงก็จะเป็นการปิดเครื่องนะครับส่วนการเล่นเพลงเนี่ยถ้าเราแตะเร็วๆทีนึงเนี่ยก็จะเป็นการกดเพลย์เพื่อเล่นแตะซ้ำอีกครั้งก็จะเป็นการพอสนะครับถ้าเราอยากจะกดข้ามแท็กเนี่ยให้เรากดซ้ำ2ทีมันก็จะเป็นการเดินหน้าหรือถ้าเราเกิดเล่นแท็กกลับย้อนหลังเรากดปุ่มตรงกลาง3ทีมันก็จะเล่นแท็กย้อนกลับได้นะฮะในกรณีที่ไม่ได้ใช้ผ่านมือคำสั่งผ่านมือถือนะครับต่อไปปุ่มที่มีเลขตรงกลาง1ถึง6เนี่ยก็คือปุ่ม preset นะฮะ preset เนี่ยเอาไว้ตั้งฟังก์ชันที่เราใช้บ่อยๆนะครับมีให้เลือกถึง6ปุ่มนะฮะเราสามารถอาจจะตั้ง playlist ที่เราต้องการไว้เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยทันทีนะครับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ควบคุมตัว Bose Home Speaker 500ตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยขั้นตอนการติดตั้งนะครับเราต้องเข้าไปใน Play Store ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Bose Music ลงไปนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาของเจ้าแอปที่ชื่อว่า Bose Music นะครับผมนี่นะฮะมันจะอยู่ซ้ายบนสีดำๆนี่นะครับที่เป็นรูปคล้ายๆสามเหลี่ยม2อันซ้อนกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูนะครับอันนี้คือหน้าเมนูหลักของตัวแอป Bose Music นะครับที่ด้านบนสุดเนี่ยที่เขียนชื่อว่า Bose Home Speaker 500นะครับก็คือชื่อที่ผมตั้งตอนที่เชื่อมต่อกับตัวลำโพงไว้นะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยมันจะเป็นเมนูหลักนะครับที่เขียนว่าหน้าหลักแล้วก็จะมีตัว Spotify TuneIn Bluetooth แล้วก็ AUX นะครับตรงนี้ก็คือฟังก์ชันทั้งหมดที่ตอนนี้ตัว Bose Home Speaker 500สามารถใช้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยมีอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ใช้ Tidal ได้มันก็จะมาเพิ่มตรงที่หน้าหลักตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูผมเลื่อนลงมาข้างล่างให้ดูนะครับตรงที่เขียนว่าตั้งค่าล่วงหน้าเนี่ยอันนี้ก็คือ preset สังเกตว่านี่นะครับมันจะมี1 2 3 4 5 6ก็คือ preset ที่ผมตั้งไว้เองนะฮะสำหรับใครที่ต้องการความรวดเร็วนะครับก็สามารถนำมาตั้ง preset ไว้ตรงนี้ได้ทั้งหมด6ปุ่มนะครับก็คือเป็นเพลย์ลิสต์หรือเป็นอะไรก็ตามที่เราต้องการอยากจะฟังนะครับเลื่อนลงมาก็คือเป็นรายการที่เล่นล่าสุดอันนี้ก็คือรายการเพลงที่เราเล่นไปก่อนหน้านี้นะฮะก็จะขึ้นมาตรงนี้ต่อไปส่วนของ Spotify นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูตรงเนี้ยก็คือที่ใครที่สมัครล็อกอินของ Spotify ไว้เนี่ยมันก็จะมาขึ้นอยู่ในแอปพลิเคชันตัว Bose Music ตัวนี้ด้วยนะครับนี่ฮะซึ่งพวกเพลงหรือเพลย์ลิสต์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเป็นอันเดียวกับที่เราล็อกอินไว้ใน Spotify ของเรานะครับแล้วก็ตรงท้ายเนี่ยที่เขียนว่า Remote Control เนี่ยก็คือใครที่ใช้แอป Spotify อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานผ่านแอป Spotify เนี่ย
แทนตัว Bose Music App ในการเล่นเพลงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัว Bose Home Speaker 500เนี่ยก็คือรองรับตัว Spotify ด้วยข้างบนนะครับที่เขียนว่า Tune In เนี่ยตรงนี้คลิกเข้าไปก็คือเป็นพวกอินเทอร์เน็ตเรดิโอนะครับก็คือเราก็สามารถเลือกคลื่นหรือเลือกอะไรที่เราต้องการชแนลที่เราต้องการฟังได้นะฮะถัดมาอีกกลุ่มนึงคือบลูทูธนะครับตรงนี้ก็คือการกดเพื่อเชื่อมต่อบลูทูธในกรณีที่เราต้องการฟังเพลงจากมือถือเราผ่านสัญญาณบลูทูธไปยัง Bose Home Speaker 500นะครับซึ่งตรงนี้ใครที่เล่น Tidal เนี่ยก็คือต้องใช้วิธีเชื่อมต่อผ่านบลูทูธไปก่อนนะตอนนี้นะครับผมอันสุดท้ายเนี่ยเป็น AUX ก็คือช่องรับสัญญาณแบบ 3.5 นะฮะจากมือถือเราเนี่ยมาเข้าที่ด้านหลังเครื่องตามรูปที่เขาแสดงให้ดูเนี่ยนะครับก็คือถ้าเราจะใช้โหมดนี้เราก็มาคลิกที่ตรงที่เขียนว่าโหมด AUX นะครับคลิกเข้าไปเป็นเปิดอย่างเงี้ยก็คือเป็นการเปิดใช้งานโหมด AUX ถ้าเราไม่ใช้ปุ๊บเราก็ปิดไปนะครับผมแล้วก็พอเรามองลงมาที่มุมขวาล่างนะฮะจะเห็นรูปลำโพงของเราอยู่นะครับอยู่ในวงกลมสีขาวเนี่ยผมคลิกเข้าไปให้ดูนะครับตรงเนี้ยจะเขียนว่า Bose ของฉันนะฮะก็คือเป็นการหน้าเซตติ้งต่างๆนะครับของ Bose Home Speaker 500นะครับปุ่มแรกที่เห็นเนี่ยเป็น Standby ก็คือปิดเปิดเครื่องนะครับเราสามารถปิดเปิดเครื่องได้จากปุ่มนี้นะฮะบนมือถือต่อไปการตั้งค่านะครับผมเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปให้ดูนะครับตรงนี้เป็นการเซตติ้งต่างๆนะฮะของตัว Bose Home Speaker 500นะครับเนี่ยก็จะมีชื่อผลิตภัณฑ์นี่นะครับสามารถตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ได้นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงเนี่ยคลิกเข้าไปเขาบอกว่าขณะนี้เรามีปัญหาในการเข้าถึงระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงก็คือว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าตอนนี้ครับเมืองไทยยังไม่มีเฟิร์มแวร์อัปเดตต่อจากระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงนะครับเราก็จะมาที่หัวข้อที่เขียนว่าการแชร์นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการแบ่งปันกับทุกคนบนเครือข่ายของฉันนะฮะก็คือหมายความว่าเราสามารถแชร์เครือข่าย Wi-Fi ของเราเนี่ยกับสมาชิกในครอบครัวได้นะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอันนี้ผมคลิกเข้าไปอย่างนี้พออย่างนี้ปุ๊บสมาชิกในบ้านนะครับที่อยู่ในบริเวณใกล้กันเนี่ยก็สามารถสั่งงานผ่านตัว Bose Music App ได้ทุกคนนะครับเพื่อมาใช้งานตัว Bose Home Speaker 500ตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนนะครับถัดมานะครับจอแสดงผลนะฮะตรงนี้เราก็สามารถเลือกภาษาได้นะครับว่าจะให้จอแสดงผลเราเป็นภาษาอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ผมเลือกไว้ที่ภาษาไทยนะครับนาฬิกาตรงนี้ก็คือเราคลิกไปปุ๊บที่หน้าจอของ Bose เนี่ยก็จะมีนาฬิกาขึ้นมาให้เราดูเวลาได้นะครับต่อไปการหลีแสงอัตโนมัติก็คือหน้าจอของ Bose เนี่ยถ้าเราเปิดไว้เนี่ยมันก็จะหลีแสงลงโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อให้เหมาะกับสภาวะแวดล้อมของห้องนะครับส่วนที่เหลือก็คือจะเป็นรายละเอียดด้านข้อมูลเทคนิคแล้วก็คำถามทั่วไปนะครับ อย่างข้อมูลเทคนิคก็คือเป็นรายละเอียดเฟิร์มแวร์ซีเรียลเครื่องนะครับรายละเอียดด้านเทคนิคทั้งหลายก็จะรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเนี่ยที่ UIP ก็คือการเชื่อมต่อไวเลสก็คือเราสามารถมาดูรายละเอียดเบื้องลึกได้จากข้อมูลตรงนี้เลยนะครับหรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์เราก็สามารถเช็คได้ว่าตอนนี้เฟิร์มแวร์เราเป็นเวอร์ชันไหนแล้วนะครับต่อไปมาพูดถึงเรื่องเสียงของลำโพง Bose Home Speaker 500นะครับผมจากที่ผมได้ฟังมาเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยที่ Bose เขาบอกไว้ว่ามันเป็นลำโพงสมาร์ทสปีกเกอร์ที่เสียงกว้างที่สุดในโลกนะฮะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเสียงที่ผมฟังเนี่ยความกว้างของเสียงเนี่ยมันสามารถแผ่มาได้เต็มห้องที่มีขนาดใหญ่มากๆได้สบายเลยนะครับอย่างห้องขนาดสัก 5x7 อย่างเงี้ยเสียงจากลำโพงตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยก็ให้เสียงที่เต็มห้องขนาด 5x7 ได้เลยนะครับเรียกว่าเกินตัวมากๆแล้วก็การแยกมิติเนี่ยถือว่าทำได้ดีในระดับหัวแถวเลยของลำโพงในลักษณะ
ลำโพงแบบซิงเกิลบ็อกซ์หรือลำโพงแบบตู้เดียวอย่างเงี้ยนะครับคือมันให้มิติของเสียงที่คมชัดแล้วก็มีความเป็นสเตอริโอสูงมากๆพูดถึงเรื่องเสียงทุ้มเนี่ยเสียงทุ้มของลำโพงตัวเนี้ยก็เรียกว่าลงได้ลึกพอสมควรแล้วก็มีน้ำหนักที่ดีมากเรียกว่าไม่ต้องอาศัยซับวูฟเฟอร์มาช่วยเลยในการฟังทั่วไปเนี่ยก็คือสามารถรองรับต่อเสียงเพลงหลายๆประเภทได้อย่างสบายนะครับส่วนเสียงกลางเนี่ยก็เป็นสไตล์ของ Bose เลยก็คือฟังออกไปทางฟังสบายแล้วก็อิ่มนะครับไม่มีคำว่าเสียงแบบกระป๋องหรือเสียงแบบลำโพงอู้อีอีเลยเด็ดขาดนะครับก็คือเสียงคนร้องเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นตัวตนแล้วก็เรียกว่าใหญ่เกินตัวลำโพงไปมากเลยนะฮะในขณะที่เสียงแหลมเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ตัวนี้ทำได้น่าประทับใจนะครับเพราะว่าจากด้วยความที่มันใช้ไดเวอร์แค่2ตัวนะครับไม่มีทวิตเตอร์พิเศษอะไรมาช่วยเลยเนี่ยแต่ว่าเสียงแหลมของ Bose เนี่ยมันก็ยังให้ความชัดเจนแล้วก็มีประกายเสียงที่ดีนะครับไม่ว่าเราจะฟังดนตรีที่มันมีความสลับซับซ้อนหรือเสียงเป็นหนักๆเนี่ยเสียงแหลมมันก็ยังสดใสแล้วก็มีรายละเอียดที่ติดตามได้ตลอดนะครับผมช่วงท้ายเนี่ยผมจะมีเพลงตัวอย่างให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะครับว่าเสียงจากลำโพง Bose Home Speaker ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับใครที่สนใจเจ้าลำโพงตัวนี้นะครับ Bose Home Speaker 500นะฮะมันมีให้เลือก2สีคือสีขาวกับสีดำนะครับราคาของมันอยู่ที่ตัวละ 19,900 บาทนะครับคนที่สนใจก็สามารถไปชมได้ที่โชว์รูมของอัศวะโสพลนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ